สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไข่มุกเซียนวายชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหนูก็ได้ปิดเทอมเรียบร้อยเลยนะคะก็เลยมาเที่ยวได้แล้วซึ่งปิดเทอมนี้เนี่ยหนูก็ได้คิดอยู่ว่าแบบอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คิดไว้แล้วใกล้ที่สุดก็คืออยากไปเที่ยวไต้หวันนะคะทุกคนไม่เคยไปเลยซึ่งหนูก็ได้รู้ว่าที่ MRT เนี่ยเขามีจัดนิทรรศการไต้หวันอยู่นะคะก็เลยอยากจะลองมาดูซะหน่อยแต่ว่าวันนี้หนูก็อยากจะแบบชาเลนจ์ตัวเองนิดนึงโดยการขึ้นรถเมล์ค่ะทุกคนเป็นการขึ้นรถเมล์ครั้งแรกเลยนะคะทุกคนก็มาดูกันนะคะทุกคนว่าวันนี้จะรอดหรือว่าจะล่วงแล้วจะเป็นยังไงเป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะตื่นเต้นไปดูกันค่ะเราต้องไปยังไงแต่ว่าตอนนี้เราเจอประชาสัมพันธ์ใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะหนูว่าใช่มาเดี๋ยวเราในนี้เขาจะมีคนอยู่ไหมอ่ะงั้นเราลองไปถามเขาดีไหมพี่คะมาถามหน่อยได้ไหมคะคือจะไปจตุจักรอะค่ะต้องไปขึ้นสายอะไรไปฝั่งไหนนะคะรอต้องข้ามสะพานรอไปฝั่งนู้นนะคะข้ามสะพานรอไปฝั่งนู้นใช่โอเคขอบคุณมากค่ะแล้วสายอะไรนะคะมันมีหลายสายอยู่หนูเพื่อนบอก510กับ59ใช่ไหมได้โอเคได้ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้แล้วนะคะก็คือไปสายไหนก็ได้แต่ว่าต้องข้ามสะพานลอยไปฝั่งโน้นก่อนนะคะใช่เขาบอกว่าขึ้นหลายสายเลยก็เดี๋ยวคงจะต้องไปดูตรงนั้นอีกทีนะคะทุกคนสู้ๆค่ะฝนตกหนักมากแล้ววันนี้ก็ร้อนมากเราก็เลยแบบซื้อนมสดไว้เรียบร้อยนะคะทุกคนแบบเย็นชื่นใจมากอันนี้ก็คือมีตัวช่วยแล้วค่ะประตูทางออก3อยู่ตรงไหนล่ะ3คู่3เดินตรงไปเลยนะคะผ่านชันเลเทลไปฝั่งนู้นเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะโอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าจะต้องเดินตรงไปฝั่งนู้นแล้วก็ทะลุไปนะคะแล้วก็เจอโอเคป่ะทุกคนหนูกำลังสองจิตสองใจว่าเราจะหาอะไรกินดีมั้ยเพราะรู้สึกว่าแบบเริ่มปวดท้องหิวข้าวหนูไม่ได้กินข้าวเลยกองทัพต้องเดินด้วยของโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาสั่งอะไรกินกันคะทุกคนนิดๆหน่อยๆเนาะเขาจัดนิทรรศการหนูว่าเป็น360องศาเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูวันนี้ที่พื้นข้างบน
แล้วก็มีฝั่งหนึ่งด้วยก็คือแบบว่าเขาจัดแบบทั่วทุกมุมจริงๆนะคะอย่างตรงแรกเลยที่เรามาเห็นก็คือมาไหว้พระกันก่อนเลยเป็นอนุสรณ์พุทธสถานปอกวงซานเกาสงใช่ไหมคะถ้าหนูอ่านผิดหนูขอโทษนะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะแบบจัดแบบว่าที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบแลนด์มาร์คสำคัญของไต้หวันเนาะก็เดี๋ยวเราจะลองมาถ่ายรูปกันนะคะซึ่งหนูจะบอกว่าที่นี่นะคะเขาจะให้แบบมีการถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปชิงรางวัลนะคะที่จะได้บินไปไต้หวันด้วยและตอนนี้การท่องเที่ยวไต้หวันเขามีสื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไต้หวันทั่วกรุงเทพเลยแถมผลงานที่ใช้โปรโมทก็เป็นผลงานจากศิลปินชาวไทยอีกด้วยนั่นก็คือศิลปินภาพถ่ายคุณธีรศักดิ์ศักดิ์ศรีทวีโหภาพสวยมากๆศิลปินวาดภาพคุณปันปันยียีน่ารักสุดๆเลยค่ะใครพบเจอก็สามารถร่วมกิจกรรมสุดพิเศษกับเขาได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะหนูมาถึงที่นี่ขนาดนี้แล้วเราก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ส่งไปชิงรางวัลไปไต้หวันเลยค่ะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ไปไหมทุกคนดูนี่ค่ะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองนุ่นรับเงิน 5,000 น่าไปมากแล้วถ้าทุกคนนะคะอยากรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไต้หวันนะคะก็เสิร์ชตามนี้ได้เลยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหมยไทยจงนะคะคือหนูจะทุกคนสังเกตว่าแบบเขาแบบรายละเอียดดีเทลแบบสุดยอดมากๆมีความแบบเมฆริ้วรอยแบบเหมือนในสถานที่จริงมากๆนะคะ Amazing มากสวยมากอะส่วนตรงนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์หลานอยากอี้หลานนะคะทุกคนดูสิดีไซน์สวยมากคือแบบถ้าหนูได้มีโอกาสไปที่ไต้หวันจริงๆนะคะอยากจะแบบไปถ่ายรูปที่นี่เลยเพราะว่าดูสิคือเขาดีไซน์สวยจริงๆอ่ะอยากไปด้วยความที่แบบว่าอยากมามากก็ได้เซิร์ชแล้วเรียบร้อยว่าข้างในนี้มีอะไรนะคะทุกคนสวยมากนี่นะคะทุกคนดูตามนี้เลยแบบสวยมากออกข้างในเขาจะเป็นแบบว่าพวกพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับแบบสัตว์น้ำอะไรอย่างนี้หนูอยากไปอ่ะมีเต่าด้วยทุกคนมันน่าไปมากค่ะแล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้คือเทศกาลประติมากรรมทรายนานาชาติฝูหลงนะคะก็คือเป็นทรายหรอฟิลเหมือนอียิปต์ประมาณนี้ปะแบบเขาเอาทรายมาแบบทำประติมากรรมเนาะสวยมากแล้วเขาก็ทำเหมือนเป็นแบบว่าแบบการ์ตูนเทพนิยายอะไรอย่างเงี้ยดูจากแบบมีที่เมาแล้วก็มีสโนว์ไวท์ด้วยค่ะคอดิสนีย์อย่างเราต้องไปแล้วปะส่วนอันนี้ก็คือสะดุดตามากเพราะว่ามันสวยมากค่ะทุกคนเป็นแบบทะเลแล้วแบบมีแสงสีฟ้านะคะชื่อว่าเกาะหมาจู่นะคะทะเลเรืองแสงสีฟ้าน่าไปมากอยากไปอ่ะโอเคค่ะได้เวลาถ่ายรูปผู้ที่จะไปชิงของรางวัลไปไต้หวันกันแล้วค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราต้องหาคนที่แบบจะมาถ่ายรูปให้กับเราก่อนนะคะหาก่อนขอโทษนะคะถ่ายรูปให้หนูหน่อยได้ไหมคะสัก 2-3 รูปขอบคุณค่ะให้เริ่มค่ะทุกคนส่วนรูปเมื่อกี้เพื่อถ่ายไปนะคะแล้วก็จะมาชิงรางวัลนี้นะคะทุกคนไต้หวันลัคกี้แลนด์ดินแดนในฝันค่ะตื่นเต้นมากทุกคนคือถ้าเกิดรูปเมื่อกี้หนูได้รางวัลที่1ใช่ไหมหนูก็จะได้รับตั๋วเครื่องบินนะคะไปกับกรุงเทพไทเปและเขายังมีรางวัลอื่นๆมากมายนะคะรวมแล้วมูลค่าประมาณ 150,000 บาทนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะลุ้นรับรางวัลแบบนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เพจข้างล่างเลยนะคะหนูจะทิ้งไว้ให้ก็ข้อมูลต่างๆก็อยู่ในเพจนี้เลย
ะคะทุกคนหนูขอตัวไปลงรูปก่อนนะคะแล้วก็ทุกคนก็รีบๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะทุกคนไปเราไปลุ้นไปไต้หวันด้วยกันนะคะทุกคนขอตัวไปลงรูปก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนในที่สุดนะคะเราก็นั่งรถเมล์นะคะมาลงที่กิจกรรมไต้หวันที่นี่แบบรอดปลอดภัยนะคะก็คือแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้กับหนูตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะคะส่วนถ้าใครอยากจะมาตามหนูนะคะก็มาได้เลยนะคะทางรถเมล์หรือว่า MRT BTS ใต้ดินอะไรได้หมดเลยนะคะก็อย่าลืมมากันได้เลยนะคะทุกคนมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้จ้า